สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวนผักไทยในอังกฤษจะพาเพื่อนๆมาชมสวนผักไทยของเราปลูกทางใต้ของอังกฤษนะคะก่อนอื่นเราต้องขอโทษด้วยค่ะที่เราหายหน้าหายตาไปตั้งนานนะคะเราป่วยเป็นลองโควิดนะคะโควิดเรื้อรังค่ะและอากาศที่นี่ปีนี้ป่วนมากเลยนะคะร้อนจริงๆเลยค่ะไม่สามารถที่จะทําสวนหรือออกไปข้างนอกบ้านได้เลยนะคะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเดือนที่แล้วภาษาอังกฤษก็เดือนจูนนะคะเดือนจูนเดือนมิถุนาค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมสวนมะเขือนะคะสวนมะเขือนี่มะเขือเปาะนะคะกําลังเพิ่งจะติดลูกนะคะเราลงช้ามากเลยนะคะปีนี้ยุ่งสารพัดที่เป็นค่ะมะเขือเปาะของเราและทุกมะเขือนะคะเราจะปลูกลงกระถางค่ะและนี่สวนพริกนะคะเราเพิ่งจะลงเมื่อวันที่26นี้เองคิดว่าทันนะคะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วเราก็จะลงประมาณนี้นะคะอาจจะช้าอยู่แค่อาทิตย์เดียวน้องเหมียวก็ตามมายุ่งด้วยค่ะนางจะตามเหมือนหมานะคะเหมียวตัวนี้ชื่อแฟนนี่นะคะอายุ1 ปี 1 ปีกับอีก7 เดือนนะคะนี่นะคะพริกของเราเพิ่งจะลงแต่ว่าอากาศร้อนมากและในอุโมงค์ของเราก็วันไหนถ้ามีแดดแล้วก็อากาศร้อนก็45 ดีกรีเราลงเพาะจากก้าก่อนนะคะเมล็ดของเราที่เราเพาะก้าไว้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้พริกยาวค่ะพริกยาวนะคะพริกยาวในกระถางผักบุ้งค่ะผักบุ้งในนาน้อยที่สามีทำไว้ให้นะคะใช้เป็นผ้ายางนะคะผ้ายางรองก้นนะคะแล้วก็ใส่ดินนะคะหลังจากที่เราใส่ดินผสมปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอกนะคะขี้ไก่แล้วก็ผสมขี้ม้าขี้วัวอะไรก็ได้นะคะผสมดินทิ้งไว้แล้วเราก็เพาะก้าผักบุ้งก่อนนะคะอันนี้คือผักบุ้งนาค่ะยอดอวบมากเลยนะคะผักบุ้งนาเห็นไหมคะน่าอร่อยมากเราชิมไปแล้วนะคะของเมนูของเราก็ง่ายๆเมนูลวกจิ้มค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะทำส้มตำเพิ่งจะซื้อมะละกอมานะคะอันนี้มะเขือเทศพุ่มนะคะมะเขือเทศพุ่มเราเลยปลูกไว้ในกระถางเพิ่งจะปลูกได้เมื่อวันที่28นี้เองค่ะมันแตกพุ่มไวเพราะว่าร้อนมากมากนี่นะคะอันนี้ผักบุ้งเย็นตาโฟเราปลูกรวมกันหมดเลยนะคะตั้งใจจะปลูกไว้กินเองค่ะบางทีที่เหลือก็ขายให้น้องๆใกล้ๆบ้านนะคะผักบุ้งเย็นตาโฟผักบุ้งจีนผักบุ้งนาเราปลูกรวมกันหมดเลยค่ะขออภัยนะคะเสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าโควิดเรื้อรังนะคะจะกลับมาทุกตอนนี้กลับมาทุก2 เดือนแล้วนะคะหวังว่าอีก3 เดือนเราจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่หมอบอกมานะคะอันนี้นะคะนี่ถั่วค่ะถั่วเราปลูกไว้กินเองอันนี้ปลูกไว้ให้สามีนะคะถั่วแบบนี้เราจะไม่กินดิบถั่วแบนนี่เป็นภาษาอังกฤษรันบีนนะคะอันนี้ปลูกไว้ให้สามีค่ะงามมากได้น้ำฝนถั่วรันบีนจะดอกสีแดงนะคะดอกก็สวยอันนี้จำไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกถั่วอะไรสีเหลืองแต่ทานดิบได้นะคะดิบๆเอามาแกมกับลาผสมกับอันนี้ถั่วฝักยาวญี่ปุ่นค่ะฝักยาวนะคะประมาณ10 นิ้วค่ะดกมากกำลังเริ่มออกดอกมากมายไก่กองในนี้ถั่วสีม่วงนะคะ
นี่ก็กินดิบได้นะคะถั่วสีม่วงอันนี้ก็มะเขืออีกฝั่งหนึ่งนะคะเราปลูกเราวางไว้ทั่วสวนเลยนะคะมะเขือเปราะหยาดทิพย์ค่ะกำลังนี่ตัดได้นะคะนี่ดอกแรกเราเด็ดทิ้งนะคะมะเขือเปราะจะปลูกลงกระถางง่ายดีนะคะเห็นไหมคะต้นบางคนบอกว่าทำไมดอกร่วงถ้าเกิดดอกร่วงนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งต้นมันพร้อมมันก็ติดลูกเองนะคะอันนี้มะเขือยาวมะเขือยาวเรามีอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูอีกนะคะว่าปีนี้เป็นยังไงมั่งเราจะปลูกลงในถุงพลาสติกนะคะ35 ลิตรมะเขือยาวอันนี้มะเขือเปราะนะคะเราจะเน้นมะเขือเปราะเพราะว่ามันลูกใหญ่ดีนะคะแล้วก็อร่อยทำได้ทุกเมนูบางต้นก็ไม่สมบูรณ์นะคะมะเขือโรคจะเยอะเป็นธรรมดาค่ะกำลังติดดอกออกผลนะคะมะเขือเปราะวันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะต้องขออภัยพี่ๆน้องๆที่ติดตามอีกสักพักหนึ่งเราพร้อมเราจะมาทำคลิปให้ชมใหม่นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ